ข้ามาก็แรกก็เล่นแนวเพลงแรกๆก็เล่นเพลงป๊อปทั่วไปอ่ะช่วงระยะเล่นมาสักปีมันมีกระแสเพลงรุ่นใหม่เข้ามาหลังนั้นมันจะเป็นถึงพังก็เรียก New Music คือสมัยก่อนเนี่ยวงเป็นตัวดึงแขกนะแขกตกเขาเปลี่ยนวงนะของเราเนี่ยเขาสั่งว่าเป็น New Musicลองไล่ฟังว่ายุคหนึ่งเราเล่นเพลงไอ้ One Way or Another เนี่ยเรากล้าพูดว่าเราเป็นวงแรกที่เล่นเพลงนี้ One Way or Another I'm gonna find you I'm gonna get you One Way แล้วเล่นวันแรกเนี่ยคนเต้นๆอยู่หายหมดฟอร์เลยไม่รู้จักเพลงนะ อีก3อีก2ปีต่อมาวงนี้เพลงนี้ถึงค่อยเข้ามาเครื่องมันไม่ค่อยดีเล่นแล้วเครียดเครื่องดีบาร์มันโซมากเขาเอาวงทรายของทรายมาเล่นอ้าววงทรายไม่รู้จักสนิทกับวงทรายตอนเล่นด้วยกันตอนนั้นแหละแล้วก็ออสกับตีเนี่ยเขาสนิทกันมากเวลาที่ออสร้องเพลงอยู่เนี่ยตีเขาเดินมาถึงปั๊บเนี่ยเขาดึงเกงออสเลยถือว่าสนิทกันครับสนิทคือเสร็จแล้วผมว่าปัญหาใหญ่โตโมโหลานตามอีกนักร้องกลายเป็นเกย์คือสมัยก่อนนั้นเกย์มันไม่อยู่ยอมรับนะครับอีกวันนึงทำไมนักร้องหายไปวะผมว่าไปเช็คดูว่าแกกินยาฆ่าตัวตายอันนี้ข่าวร้ายก็มาอีกเรื่องผู้จัดการร้านเขาก็เปลี่ยนคนอ่ะเปลี่ยนทีมมาได้หาใหม่มาเขาก็เชิญไปพบเขาจ้างมาให้เล่นอาทิตย์ที่ละหกวันของเราเล่นที่ละวันอยู่หกวันเขาบอกว่าให้คำว่าพักงานเราก็บอกว่าเฮ้ยพักงานมีที่ไหนโดนไปวงการดนตรีไม่มีเขาเรียกว่าไล่ออก กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สวัสดีครับพบกับ Express 2เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ก่อนอื่นเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official และวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวงดนตรีวงหนึ่งที่มีแนวเพลงที่แปลกชื่อเพลงก็แปลกนะวงดนตรีที่โด่งดังของวัยรุ่นในยุค80และแน่นอนครับวงบาลาคูดัสวันนี้ผมอยู่กับหัวหน้าวงอาติกริตโทมัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736คุ้นเคยกันดีอยู่อาติเป็นเพื่อนกับพ่อ ตั้งแต่รู้จักกันก่อนแล้วก็ตอนหลังก็มาทำลูกทุ่งด้วยกันตอนทำแกรมมี่โกชื่อวงหน่อยครับอาติบาลาคูดัสคืออะไรอ่ะเดี๋ยวท้าความกันนิดนึงคือจริงๆแล้ววาลาคูดัสเนี่ยกำเนิดที่โรงแรมมอนเทียนสมัยก่อนมอนเทียนนี่มีไนท์คลับที่ดังมากชื่อ2จุดจุดหนึ่งเป็นเหมือนเล้าฟังเพลงเรียกมอนเทียนทองและข้างล่างไปเป็นไนท์คลับเต้นรำเป็นคาสบังกาซึ่งเดิมเป็นแอนแล้วก็รีโนเวทใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นคาสบังกาทีนี้วงที่เล่นอยู่ที่มอนเทียนทอง2วงเขาบางคนก็เลิกเหมือนเล่นตีตอนเรียนหนังสืออ่ะแล้วพอเรียนจบเขาก็แยกย้ายกันก็วงนึงคือเอลโอเอลเรสอีกวงคือวงทามินไดส์สองวงเนี่ยเขาก็ยุคมารวมกันมาตั้งวงใหม่ครับทีนี้ผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเขาเป็นคนตั้งชื่อให้ว่าบาลาคูดัสแต่ว่าก็คือปลาบาลาคูด้าน่ะซึ่งแต่เอาตัวอาออกไปตัวบาลาคูด้าก็มาสะกดไม่เหมือนกันผมไปดูแล้วเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอาจากปลาบาลาคูด้าเนี่ยแล้วก็มันมีเพลงของคณะฮาร์ดก็มีเพลงชื่อบาลาคูด้าเหมือนกันแต่ว่าตัดตัวอาไปตัวก็ดูเป็นดูว่าดุหน่อยนะแรกๆเล่นตอนนั้นก็จะมีเล่นอยู่ที่มอนเทียนทองเป็นหลักเพราะข้างล่างตอนนั้นยังมีพี่เต๋อโรเทอร์ฟังกับวงไทเกอร์เล็กซึ่งเหมือนพวกพี่จิรพันธ์พี่อ้องสุรศรีแต่นั้นเป็นไทเกอร์เล็กแต่ตอนหลังเนี่ยไทเกอร์เล็กเขาเลิกเขาไปทำบัตเตอร์ฟลายนะข้างล่างก็เลยว่างเราก็เลยจากมอนเทียนทองเนี่ยก็ต้องวิ่งลงมาเล่นเต้นลำนั่นคือรุ่นก่อนที่ผมจะเข้านะข้างบนก็จะมีวงบาลาคูดัสสลับกับวงบูซาซิสเตอร์รุ่นก่อนที่อติจะเข้าแปลว่าวงมันมีมาก่อนมีมาก่อนก่อตั้งยังไงอะไรวงมันมายังไงครับก็อย่างที่บอกว่ามาจากทัมเบอร์ลินไดส์กับเอเวอเรสต์มารวมกันรุ่นนั้นก็เล่นกันอยู่เสร็จแล้วคือผมมารู้อีกทีก็ตอนที่คุณเล็กสมชายศักดิ์มีวุฒิเนี่ยกับนักร้องนำผมเนี่ยมาโนดโรดเสรีเนี่ยคุณเบิร์ดมีวันนึงผมตอนนั้นผมเล่นอยู่แถวพัดพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผมเล่นอยู่วงซึ่งตอนหลังเป็นตั้งชื่อเป็นวงเรดิโอแต่นั้นยังไม่เป็นเรดิโอผมก็เล่นกันอยู่เสร็จแล้วเขาไปแอบดูผมพอดีก็มาเขาก็ชวนไปเล่นที่วงแต่สมัยก่อนเนี่ยใครการได้เล่นคาสบังกาเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันนักดนตรีนะคือคาสบังกาเป็นได้ขับที่เครื่องดนตรีเขาโรงแรมซื้อให้หมดเลย
ครับอย่างดีนะครับใช่ใช่เพราะผมไปคุยมาในยุคแรกๆก่อนหน้านั้นนักดนตรีต้องเอาเครื่องไปเองใช่ใช่ต้องซื้อไม่มีจนกันต้องผ่อนเครื่องเนี่ยแหละอ่าเสร็จแล้วแต่ที่นี่เตรียมให้หมดเลยอย่างดีใช่ไหมอย่างดีอย่างดีด้วยอย่างดีเช่นอย่างเช่นซินเนเซเซอร์มินิมูคซึ่งเป็นเดอะเบสในสมัยสอนั้นครับนะมีเอาแกนแฮมมอนมีทุกอย่างแบบอย่างดีอะไรเงี้ยเราไปตัวเปล่าเลยอ่ะแล้วแถมมีสวัสดิการอีกอันพักวงก็จะมีคงเค้กกับฟงกาแฟให้กินบอกโอ้โหแบบอย่างเลิศหรูมากก็เสียเยสไปซ้อมดูก็ไปก็ออกจากวงเก่าคือวงเวลาคุณดัตเขาทราบมาว่าสมาชิก2คนเขาออกนะก็ไปอยากไปทำงานคือเขาเบื่อดนตรีอ่ะครับเขาจบวิศวะมาคนนึงก็ไปอู่ซ่อมรถคนนึงอะไรเงี้ยเขาเลยชื่อคุณเอ๊ะคุณเกอร์เนี่ยเขาออกเป็นมือเบสกับมือกีตาร์ครับเขาก็เลยวงเปลี่ยนเป็นแนวเพลงเป็นคีย์บอร์ดสองคนแล้วเอาผมไปเล่นคู่กับอีกคนคุณโอ่งนั่นคือตอนที่อติเข้าใช่เข้าไปเล่นแล้วคุณเล็กอยู่ตอนนั้นยุคนั้นถ้ามีเขาเรียกว่ายุคเดียวกับวงอะไรบ้างครับที่พวกเรารู้จักกันที่ทุกวงเลยคุณรู้จักคาราโดสโคจริงๆแล้วมีโอ้โหเยอะก็วงสติงทุกวงในเมืองไทยตอนนั้นอ่ะที่เรารู้จักกันหมดอ่ะใช่ใช่รอยัลสไปร์สไปร์เขาดังมาก่อนแล้วแกนเอ็กแกนเอ็กเป็นรุ่นพี่หน่อยแล้วก็มีอีกหลายวงที่ impossible impossible ซึ่งตอนนั้นก็แยกแล้วหมายความว่ามีพี่เต๋อไปเป็นโอเทอร์ฟังครับ impossible เขาก็หยุดไปเล่นไม่ที่ถามนี่อยากจะได้รู้ลำดับไทม์ไลน์อะว่าวาลากูดัสเกิดมาตอนไหนอย่างพอเราบอกว่าสไปโอเคอยู่มานานแล้วอันนั้นเราจะได้รู้ลำดับน่าจะเกิดปีประมาณปี2520-21เนี่ยอะไรประมาณนั้น22ประมาณเนี้ยครับแล้วผมก็เข้าไปเข้าวงตอนต้นปี23เขาเกิดมาก่อนหน่อยนึงแล้วยังไงครับพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาก็แรกก็เล่นแนวเพลงแรกๆก็เล่นเพลงป๊อปทั่วไปอ่ะคือมันมีไทเกอร์เล็กซึ่งแต่หลังเป็นบัตเตอร์ฟลายเขาก็เล่นป๊อปแต่ป๊อปอีกแบบลึกหน่อยครับพี่เต๋อนี่ก็ชัดอยู่แล้วเขาเล่นโซฟังครับซึ่งตามเสียงร้องเขาแต่ละเสร็จแล้ววงก็แล้วก็เหมือนสเปซสปาหน่อยคือเก็บตกเรียกวงเก็บตกด้วยความมันยุ่งยากของวงคือตอนถ้าเล่นมนเทียนทองเนี่ยครับจะต้องเล่นเพลงฝั่งเพราะคนเขานั่งจิบเหล้าไปสบายสบายสบายแล้วก็ต้องเล่นเพลงอีกแบบนึงจะมาเล่นล็อกเลิกอะไรไม่ได้ไม่ใช่ลำแต่พอลงข้างล่างมันต้องเต้นไงเต้นทีก็มี 7-8 เพลงอ่ะแล้วก็ช้าแล้วก็เต้นมีสโลว์มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเพลงอีกแบบแล้วก็เล่นเพลงป๊อปทั่วไปตอนนี้ตอนนั้นช่วงระยะเล่นมาสักปีมีกระแสเพลงรุ่นใหม่เข้ามาตอนนั้นมันจะเป็นกึ่งพังเขาเรียกว่า the new music ซึ่งผู้จัดการโรงแรมเขาก็เลยสั่งมาว่าแต่ละวงควรจะมี unique point ของตัวเองอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยวงเป็นตัวดึงแขกนะสมัยก่อนเนี่ยไอคนที่มาเที่ยวในคลับต่างๆเนี่ยมาเพราะดูวงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มาเพราะแบบไม่เหมือนสมัยนี้ที่วงนึงเล่น5ที่อ่ะสมัยก่อนวงต้องเล่นที่เดียวและที่เล่นมณฑลเนี่ยเขามีสัญญาว่าห้ามออกไปแสดงที่ไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะรับอนุญาตซึ่งปีนึงไปเล่นคอนเสิร์ตนอกงั้นเลยงานนอกหนเดียวฟรีด้วยของจุฬาประมาณว่าวงรับผิดชอบการขายอ่ะเพราะว่าถ้าแขกตกเพราะว่าวงไม่เล่นไม่ดีเนี้ยแขกตกเขาเปลี่ยนวงนะอ๋อโอเคคือไฮไลท์ของบาร์นั้นๆมันคือวงนั่นแหละใช่อ๋อโอเคตอนที่อติเข้ามาเนี่ยตอนนั้นมีสมาชิกมีใครบ้างครับตอนที่เข้ามาตอนที่เอาที่รวมกันแล้วเนี่ยที่รวมกันแล้วที่อติเข้ามาก็มีคุณสมชายศักดิ์กุลเนี่ยคุณเล็กครับนะคุณนกเขาครับนะก็เพิ่งเสียไปสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณเบิร์ดนักร้องนำแล้วก็มีคุณเบสคือคุณแมนแล้วก็มีคุณโอ่งและคีย์บอร์ดอีกคนนึงครับเล่นกัน6คนคนสักระยะนึงนะแนวเพลงเริ่มเปลี่ยนก็พอดีคุณเล็กเขาบอกว่าแนะนำคุณให้จากคุณเต้คุณเต้นี่เป็นมือกีตาร์เล่นกับวงคาราโอสโคปอยู่ตอนนั้นครับคาราโอสโคปเขาจะเปลี่ยนแนวเหมือนคือจะเปลี่ยนมีคีย์บอร์ดสองคนเขาก็เหลือกับมือกีตาร์เขาก็เอาเขาเรียกให้คุณเต้ย้ายวงมาว่างั้นเถอะคุณเต้ก็เลยมาอยู่วงบาราคุดะก็มาอยู่เป็นก็เล่นแนวเพลงอีกแบบไปแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้ววงเขาสั่งมาที่บอกผู้จัดการโรงแรมเขาสั่งมาว่าของเราเนี่ยเขาสั่งว่าเป็นนิวมิวสิกถึงพังเอาแล้วสิเราก็ต้องไปหาเพลงนิวมิวสิกมาเล่นครับนะสมัยก่อนก็ได้รับอนุเคราะห์นะเรียกว่าสปอนเซอร์เรื่องเพลงอ่ะจากคุณตุ๊กตานันทิกากาญจนวัฒน์คือบ้านแกก็จะมีเรียกว่าเป็นเมมเบอร์ของพวกบิลบอร์ดก็จะมีแผ่นเสียงที่แบบล้ำมากเลยคือเราไปถึงเราก็ไปเอาเครื่องเทปไปใหม่ๆในยุคนั้นจะนั่งฟังแล้วก็เลือกแกะมาแกะเลือกเพลงมาแหละเลือกเพลงมาเล่นก็ลองไล่ฟังว่ายุคนึงเราเล่นเพลงไอ้ One Way or Another เนี่ยครับเรากล้าพูดว่าเราเป็นวงแรกที่เล่นเพลงนี้แล้วเล่นวันแรกเนี่ยคนเต้นๆอยู่หายหมดฟอร์เลยไม่รู้จักเพลงอีก2ปีต่อมาวงนี้เพลงนี้ถึงค่อยเข้ามาดังในเมืองไทยคือสมัยก่อนมันยังไม่มี MTV ไม่มีอะไรนะครับคือมันก็จะมาจากดีเจนี่แหละที่จะเป็นคนเปิดวิทยุเปิดเพลงว่านี่เพลงนี้นะคนก็รู้จักเพลงจากวิทยุครับทีนี้เราเล่นที่มันเทียนเนี่ยเราเล่นเพลงที่แบบวิทยุไม่ได้เปิดก็ไม่มีแขกไม่มีก็เริ่มงงแต่ใช้เวลาปรับตัวพักหนึ่งอ่ะมีบางเพลงมาจากหนังเรื่อง Times Square มาจากเรื่อยๆเราเล่นเพลงแปลกๆข้อดีของการเล่นเพลงแปลกคือเ
ทุกเพลงมันฟังดูใหม่เสมอเลย ไม่แต่มันย้อนแย้งกันป่ะตีโอเคเราเข้าใจเนเจอร์ของคนฟังกับคนมาเที่ยวนะโอเคเพลงนี้ดังจากต่างประเทศอันนักจากรายการเอามาเปิดพอเปิดคนคุ้นหูวงเอามาเล่นแขกก็คุ้นก็เต้นก็สนุกสนานแล้วพอเราไปเล่นเพลงใหม่แล้วมันยังไงฮะคือสมัยนั้นเนี่ยจริงๆวงทำหน้าที่เหมือนดีเจเลยนะคือสมมติเราเล่นเพลงช้าเราก็แนะนำเพลงได้อ๋อมีพูดแนะนำด้วยเพลงนี้สมมติเราช่วงหัวข้ามอย่างเงี้ยจะไม่เต้นเนี่ยครับเราก็จะเล่นเพลงนู้นเพลงนี้แล้วแนะนำเขาก็จะชอบอย่างเงี้ยคือชอบแนวทางของวงแต่ละวงซึ่งก็เหมือนว่าวงนี้มันจะเสนอเพลงอะไรโอเคที่มอนเทียนเนี่ยประเภทว่าขอเพลงนี้มีโอกาสผิดหวังนะคือการขอเพลงต้องขอเพลงที่วงนั้นเขาเล่นอยู่แล้วครับไม่ใช่ขอเพลงที่วงนั้นเขาไม่เล่น คือมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะเราก็จะเล่นแนวอย่างเงี้ยคือแต่ละคนต้องยืนอยู่ในแนวของตัวเองเพราะนั้นเราก็จะเล่นเพลงไอ้พวกเนี้ยเยอะเสร็จแล้วจะเคยเล่นป๊อปพวกอะไรฟังกีตาร์เคยเล่นแล้วนะครับBG แล้วเคยเล่นมาหมดอะแล้วก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเล่นแบบโจแจ็คสันไปเล่นอะไรที่เนี่ย B52 ออกพังๆนิดนึงอะไรเงี้ยคงที่พูดไปนี่ก็ยังคนไทยรู้จักน้อยรู้จักน้อยเดโวอะไรพวกเนี้ยก็เล่นแนวเงี้ยก็ขำว่าคนเต้นก็เต้นคือคนเต้นสมัยก่อนก็เอาบีนจริงนะครับคือบางเพลงก็มีเหมือนกันที่จังหวะมันเต้นไม่สมูทอ่ะก็ต้องเลิกเล่นนะเพลงอะไรคือเราลองสัก 3-4 วันถ้าไม่รอดเนี่ยก็คือต้องยกออกเพราะว่ามันก็ต้องต่อเพลงให้ลูกค้าสนุกด้วยใหญ่กระบี่ก็ไล่ไล่ครับวงเราเวลาเล่นลำนี่เล่นกันเอาตายไงคือมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะตอนหลังนี่เร็วแบบเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นแล้วก็ยูนั้นก็โอเคก็เล่นแล้วก็มีนักร้องคนอื่นคือเดิมทีเขาก็มาจากวงทรัมป์ลิงไดส์นั่นแหละเป็นผู้หญิงเดิมเขาเล่นเบสด้วยนะเล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้แล้วเขาไปเรียนเมืองนอกที่อเมริกาเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเรียกว่าเหมือนปิดเทอมซัมเมอร์แล้วเขาก็จะมาจอยที่วงครับนะเขาเคยร้องที่มอนเทียนครับนะก็มาคือคุณปุ๊อัญชลีอ๋อพี่ปุ๊อัญชลีจงกรณีกิจใช่ก็มาร้องแล้วก็ต้องต่อเพลงที่เป็นคุณปุ๊ร้องอ่ะครับปุ๊นี่เขาร้องเพลงของพวกแพทเปเนต้าครับลินดารอนสัตอะไรพวกเนี้ยโอ้โหสไตล์นี้อยู่แล้วนี่เขาก็ร้องสไตล์นี้อยู่แล้วเสียงเขาดีมากโอเคเขาร้องจับคู่คุณเบิร์ตครับก็เป็นคู่จิ้นในสมัยนั้นเสร็จ แล้วก็ไปเล่นที่ไปเล่นที่คอนเสิร์ตที่จุฬาของคณะนิเทศครับเบิร์ตอตินิเทศจุฬาแล้วก็ผู้จัดการของห้องอะไรครับเนี่ยก็เป็นนิเทศเหมือนกันครับผมมันก็เป็นหาทุนเนี่ยเราก็ต้องช่วยมหาลัยใช่เราไปเล่นปีละครั้งครับผมเล่นพี่จำได้ว่าตอนนั้นพอพี่กลับมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการคุยกันมั้งคะน่าจะผ่านคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อพี่เป็นผู้จัดการแค่ว่าลูกสาวกลับมาแล้วนะโดยเขาก็สนใจเขาก็อยากได้นักร้องผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยคงมีการแบบว่ามาคุยกันแล้วก็ในที่สุดแล้วก็โอเคมาซ้อมมาอะไรกับวงอะไรเงี้ยก่อนนะพอโอเคแล้วมันเข้ากันได้แล้วก็ทำการโปรโมทโฆษณาพี่ยังจำได้เลยพี่ไปถ่ายโฆษณาเขาเนี่ยแต่งชุดโป๊ะนิดหน่อยเป็นนักร้องผู้หญิงไงปกติเราจะแต่งแบบมิดชิดแบบร็อกๆใช่ไหมนักร้องผู้หญิงของลาคูดัสมันก็ต้องสวยหน่อยไว้หลอกๆ แล้วก็ใส่ชุดจำได้เลยว่าเปรี้ยวมากเลยฮะตอนนั้นก็เลยได้เข้าไปได้ร้องกับวงนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่สนุกของชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนที่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วแล้วก็ได้มาร้องเพลงเริ่มมีแฟนเพลงนะฮะที่เขารู้จักเรามากขึ้นตอนนั้นอันนั้นยังไม่มีอัลบั้มไม่มีอะไรเลยนะรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่เราชอบอะไรเงี้ยถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ร้องกับเขาเพราะว่านับถือเราเป็นน้องเขามาก่อนเราเป็นน้องไงแล้วก็อะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลเราดีเพราะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในวงอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากๆนะเพราะฉะนั้นความสนิทสนมตอนนั้นมันมีฮะมันเป็นไม่เหมือนว่านอกจากวงดนตรีแล้วเราได้พี่ชายเต็มเลยทั้งวงเลยที่เขาคอยดูแลเราอบอุ่นนะอบอุ่นโปสเตอร์ประดิษฐ์สยามสแควร์อะไรแต่โอ้คนแบบคนเยอะมากประมาณว่าเล่นครั้งแรกปีแรกที่ไปเล่นเนี่ยพี่เต๋อก็ให้เกียรติสมมติเราเล่นมีเพลงซ้ำกันเนี่ยเต๋อเวลาคนขอขึ้นมากับโอเรนทัลฟังซ้ำกันเต๋อบอกว่าให้ไปฟังวงบาราคุณดัสโอเคโอเคคุณเล็กเขาร้องดีกว่าความนิยมจะได้ไปคือให้เกียรติตรงเนี้ยแล้วเราเล่นหลังพี่เต๋อด้วยไงพี่เต๋อเขาดังกว่าแน่ๆตอนนั้นเราก็เล่นหลังซึ่งแบบว่าธรรมดาวงเล่นวงอ่อนเล่นก่อนใช่ครับที่เรากลายเป็นเล่นหลังแต่ไม่เป็นไรเรามีเพลงฮิตไว้อยู่ก็มีก็เรียกว่าสู้ตายกันอ่ะสู้ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีหลังๆเนี่ยปีหลังนี่ประมาณว่ารูปโปสเตอร์เป็นรูปวงเราเลยปีที่2เป็นรูปวงเราเนี่ยบัญชลีเลยโอเคคนนั่นเขาจุนจุฬาสมัยก่อนหอเก่านะครับก
คุณเอาหินเล็กๆคว้างไปเม็ดนึงเนี่ยก็โดนหัวคนอ่ะมันแน่นจนแน่นจนเอียดไปหมดเลยโอ้โหมาดูเพราะวงมันไม่มีที่อื่นดูไงครับมันดูได้เพียงครั้งข้างนอกอยู่ที่เดียวที่เหลือคุณต้องไปเสียค่าดื่มแพงๆอยู่ในโรงแรมอ่ะใช่แล้วเด็กอาจจะเข้าไปได้ด้วยปีหนึ่งปีสองใช่สมัยนั้นไม่ได้เข้าไปได้ต่ำกว่า18นี่หมดสิที่วงก็มีการปรับอีกคุณเล็กเล่นไปสักพักคุณเล็กก็ขอออกอีกคุณเล็กกับคุณแมนเนี่ยไปอยู่กับพี่ออสสุรายุทธ์สุขเดชไปตั้งวงแบล็กดิฟิเซนต์อะไรเขาเนี่ยออกไปดังแนวแจ๊สคือคุณเล็กแกเป็นคนเล่นอเนกประสงค์นะนั่งล็อกทั้งแจ๊สอะไรก็เล่นได้หมดเลยตอนนั้นก็แกออกโอ้แล้วก็เครียดกันเลยแบบโอ้ตายหาคนหลักด้วยตัวหลักด้วยคือแกร้องเพลงเยอะด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยที่เหลือก็ป้องกันแพงโอเคคุณเต้ยังอยู่เราก็เลยไปหาพอดีปุ้นปุ๊กออกมามันก็ไม่ต้องมือกีต้าร์อีกคนนึงไงครับแล้วคุณเกอร์ก็กลับมาช่วยเล่นนะคุณเกอร์จากมือเบสแรกๆเลยของแรกเลยก็กลับมาเล่นเล่นกีตาร์อยู่พักหนึ่งมือเบสก็ไปหาพอดีผมไปเจอเพื่อนรุ่นพี่อัสสัมชันเนี่ยนะพอดีไปเดินหาที่โรงแรมไปเจอที่โรงแรมไมดาลินบอกให้เล่นตีอยู่เขาตอนเราแต่พี่น้องเขาเล่นเบสหมดนะแต่มีคนที่ตีกองแต่บอกให้เล่นเบสได้ไหมเขาบอกได้ก็กลับจังหวะมันไอ้นี่กันเล่นแต่เขาพี่น้องตะกินตระกูลเขาเล่นเบสหมดเลยครับเล่นไปสักพักหนึ่งเตะเขาออกกีตาร์เขาออกไปเรียนเบิร์กลีย์ยุ่งอีกนะครับผมก็นั่งนึกเอาใครมาเล่นอีกทีนึกได้มีเพื่อนอาสามอีกคุณบัญชาเอออาสามเล่นดนตรีเหมือนกันเคยเล่นดนตรีด้วยกันสมัยเด็กๆก็เลยตามคุณบัญชามาเล่นก็มีคุณบัญชามีอะไรเงี้ยแล้วเล่นก็ยังไปต่อได้ครับก็เราลืมเล่าข้ามไปหนึ่งเพื่อนที่มือคีย์บอร์ดอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาคุณเต้เขามีปัญหาเขาก็เลยออกครับผมออกปุ๊บผมก็ลองหามือคีย์บอร์ดอีกเพราะมีคีย์บอร์ดสองอันใช่ก็ไปได้คุณนพดลคุณออสซึ่งมาจากวง Introduction ในวงนี้ก็รู้จักครับ Introduction วงคุณเปิ้ลนั่นแหละเข้ามาก็เล่นทั้งคีย์บอร์ดเสริมแล้วก็เล่นเป่าแซกได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เข้ามาในวงที่วงเนี่ยเวลาสมัยก่อนสัญญามัน6เดือน6เดือนทีแล้วก็ไปต่อสัญญากันทีเพิ่มตังค์โอเคเพิ่มตังค์อะไรเงี้ยโรงแรมเขาก็ดูเพอร์ฟอร์มแล้วหน่อยได้อยู่แขกยังเข้าประจำอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วมันก็เริ่มอิ่มตัวนั้นเราแล้วเวลาตอนนั้นที่อติเข้ามาแล้วเล่นที่บอกว่าเริ่มอิ่มตัวนี่อยู่ประมาณนานอยู่ประมาณปีนั้นวันเทียนอยู่3ปีครึ่ง3ปีครึ่ง3ปีครึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกไปทำอะไรต่อคือตอนนั้นวงการอัดเสียงเนี่ยมันยังไม่ได้บูมนะวงการเพลงไทยยังไม่ถือว่าโอ้โหค่าตัวอัดเสียงมันเยอะๆแต่เพลงไทยเริ่มมีแล้วเริ่มมีแต่ว่าแบบเสียงทีเขาก็จ่ายค่าตัวเล่นลายนึงเขาก็ให้50บาทอ๋อเล่นเพลงนึง 1,000-2,000 เล่นมันยังไม่ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นเล่นแบ็คอัพตรงนั้นก็ไม่ได้ตีตอนนั้นอยู่เดือนละเป็นหมื่นนะเดือนละเป็นหมื่นในพศนั้นนะ40กว่าปีที่แล้วมันเยอะมากนะก๋วยเตี๋ยวยังชาม3บาทนะใช่ใช่ใช่ผมสัมภาษณ์หลายคนอย่างรุ่นหลังพี่ดาอินิคาบอกเงินเดือนตอนอยู่กับสไปต์ตอนนั้น 50,000 นะเขาเล่นหลายที่ไงเล่นหลายที่สมัยนั้นเยอะมากเยอะมากขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง4.5 ล้านโทรเลย0846605461ก็เรามีปัญหาโรงแรมบ้างกันเถอะพี่เต๋อก็พี่เต๋อเขาขอตอนเล่นไปเล่นมาพี่เต๋อขอย้ายไปอยู่บนเดนดองเขาบอกเขาเริ่มวงเขามีออกเหมือนกันไงก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแนวหลังก็ไม่ไหวไปเล่นลามเริ่มไม่ไหวอายุเริ่มเยอะเขาก็เลยขอขึ้นไปเล่นบนเทียนทองนะแล้วสักพักมันก็เหมือนมันตอนนั้นมันกระแสดิสโก้จะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วก็เหมือนคงเป็นโรงแรมเขาคงมองว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนนะจริงๆแล้วในสมัยนั้นต้นทุนของดิสโก้เทคเนี่ยมันถูกกว่าวงนะใช่เพราะมันไม่ต้องมีวงไงใช่ไม่ต้องมันมีดีเจก็พอก็เหมือนก็มีปัญหาแล้วก็เลยต้องออกเคยออกช่วงนึงทีนึงก็ไปเล่นอยู่บาร์เล็กๆอยู่บาร์หนึ่งบาร์ของพี่นิยมตาเสียไปละนิยมวงนิวบลัดแล้วก็เล่นอยู่พับเดียวแล้วก็กลับมาใหม่วันนี้ก็ให้กลับมาอีกทีครับกลับมาทีก็คุณปุ๊กก็เหมือนจะเลิกร้องเพลงแล้วจบเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้ววงก็เลยก็โดนมีปัญหาโรงแรมเขาไม่จ้างต่อบ้างเถอะเราก็เลยต้องไปหาที่เล่นใหม่งานนี้ยุ่งแล้วไงเพราะคืออยู่ในบาร์มันมีเครื่องเข้าใจแล้วเพราะมันมาในยุคแล้วมาในวงที่โรงแรมเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วทีนี้มีบาร์หนึ่งมีวงที่เล่นอยู่ซึ่งเป็นวงเดอะเบสเล่นอยู่ครับแล้วเราไปปุ๊บคุณจาลึกเดอะเบสรุ่นนั้นเราไปดูเขาเดอะเบสเขามีเครื่องเราก็เอ๊ะก็เลยไปออดิชั่นที่นั่นดูไปเล่นปุ๊บเขาไม่เอาเพราะว่าเล่นเพลงเขาไม่รู้จักคือที่วงเล่นแนวเป็นแนวเพราะเล่นแนวเพลงใหม่ๆมาตลอดแนวเพลงบนเทียนตลอดคือไม่อยู่ในตลาดเลยไม่มีใครรู้จักได้เลยอย่างเงี้ยเราก็อาชีพเบงแล้วเว้ยตกงานบางคนอย่างผมยังเรียกว่ายังมีงานตอนนั้นก็เริ่มทำงานเพลงโฆษณา
อ๋อเริ่มก็ยังมีรายได้เลี้ยงชีพก็เอาวงไปอัดเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะพอที่บุคคลในวงเขาไม่ได้มีเงินเยอะคือเลี้ยงวงไม่ได้อะไรเงี้ยเลี้ยงไม่ได้เริ่มเดือดร้อนก็เราไปตะเวนหาที่เล่นก็ไปได้ที่โรงแรมข้างหน้าบัสเดอร์มันคือชาวลิตสมัยก่อนเป็นโรงแรมชาวลิตโรงแรมชาวลิตมันจะของเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าข้างหน้าตึกหน้าก็เรียกตึกชาวลิตคุณชาวลิตทั้งสัมพันธ์ใช่ของเราแล้วก็โอเคไปเล่นโหเครื่องฉะนั้นเครื่องมันไม่ค่อยดีเล่นแล้วเครียดแบบเครียดมากเลยนะคือพอเครื่องไม่ดีวงเล่นคือเสร็จเลยอ่ะคือสมาธิการฟิลการเล่นทุกอย่างมันไม่ได้อ่ะแล้วเจ้าของก็แก้ปัญหาดีนะแล้วมือมีเบอร์เครื่องในบาร์มันโซมมากเขาเอาวงทรายมาเล่นวงทรายวงทรายเครื่องดีกว่าไงคุณทรายเขาก็มาเขาลงเครื่องลงอะไรก็วงทรายก็กลายเป็นเมนแบนด์ใช่ต่อยเขาบอกเขามีเครื่องเองเขาแบกไปนู่นไปนี่เองใช่พอเขามีเครื่องมาเราก็เออค่อยยังชั่วกันเลยได้รู้จักสิกับวงทรายตอนเล่นด้วยกันตอนนั้นอ่ะอ๋อโอเคสมัยนั้นเล่นประจำเนี่ยมันก็จะมีวงเขาเรียกว่าวงประจำดีกว่าก็คือจะได้ตั้งเครื่องเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากตามบาร์หรือคลับเนี่ยจะไม่มีเครื่องเป็นของตัวเองนะฮะก็จะเอาเครื่องจากนักดนตรีวงไหนวงหนึ่งก็ไปเอิญว่าเที่ยงเจ้าเนี่ยวงทายได้ตั้งเครื่องวงที่มาเล่นก็จะอาศัยเครื่องกันใช้กันไปเหมือนกับทุกบาร์ที่จะเป็นเครื่องของแต่ละวงทายไปเล่นสลับวงทายก็เหมือนกับไปใช้เครื่องเขาซึ่งอย่าถือว่าเป็นการยืมเครื่องเลยถือว่าเป็นการใช้เครื่องเป็นส่วนรวมดีกว่าโอเคก็ทำท่าจะดีขึ้นละเริ่มเข้าที่เข้าทางหน่อยคือเสร็จแล้วปรากฏว่าปัญหาใหญ่โตโมโหลานตามอีกวงนี้ปัญหาเยอะเล่นไม่ละก้อนหนึ่งนักร้องแกเป็นเกย์อ้าวนะเสร็จแล้วแกเป็นคนคิดง่ายคิดอะไรที่แบบคนเป็นเกย์คือสมัยก่อนนั้นเกย์มันไม่ยอมรับนะครับเสร็จแล้วเขาก็ว่าอีกวันนึงทำไมนักร้องหายไปวะครับบอกว่าไปเช็คดูว่าแกกินยาฆ่าตัวตายอ้าวอ๋อเราก็ต้องชี้เป๋งแล้วไงคือนั่นก็ต้องให้วงชายช่วยเล่นเยอะหน่อยเราเล่นน้อยหน่อยครับครับเราก็วันนึงขึ้นไปตามนักร้องที่บ้านบอกว่าสภาพไม่ไหวละสภาพจิตใจดิ่งมากคือเข้าใจคือคนเคยเล่นโรงแรมมณเทียนนึกออกมาซึ่งมันเป็นท็อปของเมืองไทยพอสอนนั้นแล้วมาเล่นอีกบาร์นึงซึ่งมันเกรดเป็นคนละมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้เขาถือว่าตกต่ำเซนซิทีฟไปเขาเลยออกโอ้โหคราวนี้ชีวิตเดือดร้อนละคือขำวันที่วงตัดสินใจว่าแตกวงแล้วกันว่าเกียร์แล้วไม่เอาละอ๋อคือจะเลิกเลยจะเลิกเลยวันนั้นคืนนึงเสร็จแล้วพอขำคือมือกีตาร์ที่บอกคุณบัญชาเนี่ยแกก็ย่องไปเอากีตาร์จากบาร์เดินเจ้าของบาร์จับมือวงไปไหนวงหายไปไหนอะไรเงี้ยบอกว่าก็ไล่ฟังว่าวงมันเล่นไม่ได้เขาบอกว่าผู้จัดการก็ตามผมไปเขาบอกว่าให้กลับมาเล่นเล่นเท่าที่เล่นไหวแล้วก็แต่ผู้จัดการคนนั้นก็เลยลดเวลาเล่นเหมือนโดนบังคับเล่นอ่ะแต่เข้าใจกันเลยเหลือชั่วโมงหนึ่งก็เล่นชั่วโมงครึ่งก็เหลือชั่วโมงหนึ่งเราก็จะมีโชว์ใบยากลบ้างอะไรบ้างมาโชว์ตรงนั้นแหละคือโชว์มันโชว์เข้ามาโชว์พวกพอดี15ทีครึ่งชั่วโมงเราก็เหลือเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงพอเล่นเหมือนดูสบายนะแต่จริงๆแล้วเพลงมันหายอ๋อคือโอเคแล้วผมก็เลยพูดว่าก็ดีดิเพลงมันหายแต่มันไม่ต่อเนื่องใช่แล้ววันเพลงมันก็เหลือกลายเป็นว่าช่วงนั้นก็เต็มโจ๊ะเลยไงมันก็เหลือเพลงเหลือเพลงช้านี่ค่อยๆหายเพราะหยุดหลายเดือนมันจำไม่ได้นะอ๋อไม่ได้เล่นก็วันนี้ก็ต้องไปขอวงทรายบอกที่เหลือเวลาเล่นกระติ๊ดเดียวบอกทรายขอเกินเวลาหน่อยอ๋อโอเคเบียดเขาก็โอเคก็เพราะเราก็เถิดเวลาให้เขาไปหน่อยนึงขอ15ทีขออีกหน่อยเงี้ยเพื่อเราเล่นแล้วมันน้อยไปไงครับแล้วก็เริ่มก็ยังเล่นอยู่ก็โอเคก็ประคองกันไปผมถือว่ากับนักดนตรีทั่วไปเนี่ยวงบาลากูรัสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดจาไม่คุยไม่เก่งตีเนี่ยคนเดียวเท่านั้นนะกิตโทมัสเนี่ยเขาจะทะลึ่งตึงตังอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยกับทายเนี่ยช่วงที่ทายไปเล่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนหัวหน้าวงพอดีต่อยเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเดิมเนี่ยเขาออกแล้วก็ไปทำวงใหม่เราก็ได้ออสสมภพเนี่ยมาเป็นหัวหน้าวงแล้วก็ออสกับตีเนี่ยเขาสนิทกันมากสนิทชนิดที่เรียกว่าเวลาที่ออสร้องเพลงอยู่เนี่ยเป็นเพลงช้าเนี่ยไฟมืดๆเนี่ยตีเขาเดินมาถึงปั๊บเนี่ยเขาดึงเกงออสเลยแล้วออสเล่นกีตาร์อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลื่อนลงไปดึงเกงขึ้นมาก็ต้องร้องเพลงไปอย่างนั้นน่ะท่านั้นน่ะจนจบเพลงครับถือว่าสนิทกันครับสนิทตีเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยในจำนวนนักดนตรีด้วยกันเนี่ยเขาเก่งมากทีนี้เพื่อนเก่าคือคุณนินทนินเนี่ยโอสาพิวัฒน์เนี่ยวันหนึ่งแกก็มาที่ร้านเนี่ยแกทำคอนเสิร์ตสาวๆตอนนั้นรู้จักกันเลยอย่างสาวๆยังไม่มีใครรู้จักเลยใครก็ไม่รู้รู้จักพี่มาพี่แดงก็ไม่สนิทกันมากพี่เมาครับพอเมาแต่ตอนนั้นสาวสาวก็คือเพิ่งเริ่มเลยสตาร์กำลังดังเลยตอนนั้นอ๋อดังอยู่แล้วตอนนั้นเริ่มดังจากเนี่ยไอ้ก๊อกอ่ะ
เปิดประตูคือเป็นสาวๆแล้วสาวๆแล้วครับก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูออกเป็นเธออยู่สบายเราก็ไม่ได้อยู่เพราะอยู่ในบาร์มันคือกูเลิกคืนดึกกลางวันก็หลับตื่นบ่ายบ่ายไม่ได้สนใจอะไรยุ่งอะไรเลยโลกภายนอกเลยครับนะคุณนึงก็มาบอกให้ทำคอนเสิร์ตครับนะปีนั้นสุดก็จัดที่เซ็นทรัลฮะเซ็นทรัลวิภาวดีเนี่ยมันจัดในโซนโรงแรมแล้วก็มีฮออยู่สมัยก่อนก็จุได้มาสัก 2,000 คนอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเขาจากคอนเสิร์ตเขาก็เลยโอเคก็ได้ก็ไปซ้อมกันเขาเช่าบ้านตั้งเครื่องซ้อมเลยนะก็เสร็จแล้วซ้อมเป็นเดือนอ่ะนะซ้อมก็เพลงก็เลยรู้จักพิริยาตรงนั้นอ่ะก็ไฟดนตรีรู้จักสาวอะไรเงี้ยครับตอนนั้นยังไม่ทำเพลงนะเวลาก็ได้ไม่มีเพลงผมก็เรียนดนตรีมาก็พอช่วยเรียนอันนี้ก็เป็นเมดเล่ตอนนี้ต้องไปอะไรก็ช่วยทำได้ก็ซ้อมกันไปแล้วก็สนิทกันเด็กๆครับหนูโอเคเล่นคอนเสิร์ตยังจำได้เลยว่าคอนเสิร์ตมันมีเรื่องระทึกคือเวทีมันก็จะมีสกิมเป็นเหล็กฉากบังก่อนเล่นเหล็กนะครับรอบแรกก็ดีพอถึงเวลาคิวเปิดปุ๊บสาวปุ๊บมันก็จะม้วนขึ้นไปโอเคนักร้องก็ออกมาลองทีนี้พอรอบที่สองชวนเรียกชวนมันขึ้นแล้วมันคาอ้าวแล้วแท่งเหล็กเบ้อเลอร์เลยนะแล้วน้องมันก็เดินอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยแนวม่านอยู่อย่างเงี้ยมันออกไปไอ้เราเนี่ยตะโกนเสียงหลงเลยให้ถอยเข้ามาถอยเข้ามาพอถอยเสร็จมันหล่นตู้มลงมาเลยอ๋อโหเกือบมันก็จะต้องออกไปแล้วไงออกไปออกไปก็ลงกบาลพอดีใช่ฮะก็เลยถอยเข้ามาแล้วหล่นตู้มาโอ้โหแบบโอเคก็ระงับสติกันหน่อยก็คนทีมงานก็มาเก็บเก็บแล้วโอเคก็เล่นต่อก็รอดไปพอจบงานนั้นเสร็จพิริยาก็เลยมาชวนนั่นคือครั้งแรกที่เล่นให้สาวๆใช่ใช่เล่นคอนเสิร์ตเลยไอ้ตอนนั้นพี่หมูมาแล้วหมูค่ะหมูเพิ่งศึกมาคือเข้าวงมาได้แป๊บเดียวเองครับพี่หมูเข้ามายังไงมาครับเข้ามาได้ยังไงเลยเล่าถึงพี่หมูเนี่ยคือพี่บัญชาเนี่ยบ้านแกมีทำห้องซ้อมแล้วฝากให้แกไปดูแกก็มาลองหามือกีตาร์กันอยู่ชุลมุนมากว่าวงก็เรื่องมากพอสมควรนะต้องมีความสามารถประมาณนึงอ่ะเสร็จแล้วแกก็บอกว่ามีคนมาซ้อมที่ห้องซ้อมแกครับชื่อหมูตอนนั้นมันก็มีอยู่3คนนะที่กำลังเลือกมือกีตาร์ตอนนั้นครับคนหนึ่งคือคุณโอมชาติคงสุวรรณอ๋อโอเคตอนนั้นแกอยู่ราชบุรีมีเพื่อนแนะนำมาครับมันตอนนั้นแกยังไม่อยู่อินโดเซนเอ้มันก็ไกลไปเว้ยการเดินทางจะมาเลยที่2คือคุณโอ้โอลานผมจำได้อ๋อโอเคเราก็ไม่เจอทั้งทีไงแล้วก็สุดท้ายคนที่3คือคุณหมูครับคุณหมูนี่มาซ้อมคุณหมูนี่มาอย่างกีตาร์อย่างนั้นแกยังเป็นนักดนตรีก็วงมามาเลดอ่ะรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งครับแล้วก็เล่นกีตาร์ยังเป็นกีตาร์ไทยแกลุงสมหมายเนี่ยแกก็ไฟอิงวีอะไรอะไรเงี้ยแกก็มายังจำได้แกยังใส่เพิ่งศึกมาก็ใส่หมวกอะไรเงี้ยก็มาซ้อมที่วงโอเคอันนี้ในส่วนของหมูคงเคยเล่ามั้งว่าหมูก็เข้ามาที่วงเนี่ยจะโดนแบบใช่ โดนกวดวิชาใช่ เขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาบอกว่ามาถึงโหเข้มมากอตีนี่แบบกับเขาเข้มข้นสุดๆอยู่2ปีเฮ้ยดนตรีเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดกว่านั้นเยอะนะจตติเนี่ยมันเคี่ยวมากเพราะตติให้การบ้านมา1อาทิตย์อ่ะกันเพลงอ่ะเขาไปเล่นเสร็จเอ้ยไม่ใช่เอ้ยตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้มันจังหวะยกเรานึกใจเฮ้ยยกตกคืออะไรวะไม่รู้เรื่องแกก็เลยจับผมมาเรียนทฤษฎีสัก2ปีมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงไปทำงานห้องอัดครับใช่ที่วงมันเป็นอย่างงี้ที่วงมันเราเตรียมการที่จะไปเรื่องวงอัดเสียงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องแบบ1อ่านโน้ตได้ผมก็ต้องเปิดคลาสสอนที่บ้านนะครับเอาที่วงน่ะไปเรียนแล้วก็เด็กคนอื่นมาเรียนวงทรายมาเรียนมีเสิร์ชอะไรก็มาเรียนอ๋อโอเคมาเรียนวิชาเรียนเนี้ยเบสิกดนตรีทั้งหลายแหละเพื่อให้อ่านโน้ตได้เข้าจังหวะเข้าเลยพูดถึงกริตโทมัสเนี่ยนะครับคนนี้ผมยอมรับเลยเอาเรื่องฝีมือก่อนต้องยกนิ้วอย่างเงี้ยเขาเป็นคนมีฝีมือมากเมื่อตอนที่ผมยังดูแลวงทรายอยู่เนี่ยเขาเป็นคนมาชวนผมว่าให้ต่อยไปฝึกเปียโนกันไหมเขาเนี่ยเป็นคนเล่นเปียโนเก่งส่วนผมเนี่ยธรรมดาเขาก็อุตส่าห์วันหยุดเสาร์เลือดที่ผมจำไม่ได้เลยเขานัดผมเลยไปนั่งเรียนกับเขาในขณะที่ผมมารู้ที่หลังนะเขารับสอนเปียโนทั้งกับเด็กกับผู้ใหญ่กับนักดนตรีทั้งหลายเขารับสอนเขาได้ตังค์แต่กับเพื่อนกับผมกับเพื่อนอีกหลายคนเนี่ยเขาสอนให้ฟรีเป็นคนมีน้ำใจมากแล้วบาลากูดัสเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจไม่ใช่เฉพาะตีนะครับทุกคนในวงบาลากูดัสเป็นคนมีฝีมือเป็นคนมีน้ำใจสุดยอดครับอันนี้สุดยอดจริงๆครับอันนี้ต้องเรียนผมหมูก็โดนแรกไม่เป็นเลยไงคือว่าถึงก็สโลว์เฮ้ยบอกเฮ้ยที่เราเล่นมีทีมันเล่นส่วนง่ายๆคุณหมูดีดไม่ได้ทีขอได้งงกันเลยอ่ะก็ต้องสอนจี้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 จะปรับตัวอยู่นานเหมือนกันครับแต่ระหว่างปรับตัวเนี่ยเราจะไปฝืนด้านเดียวก็ไม่ได้ผมก็ต้องเลือกเพลงที่มาเจอกันด้วย
เพลงนี้ชอบโซโล่เยอะเพลงนี้มาให้จังหวะด้วยให้มันให้มันเดินได้ไม่งั้นเพลงมันหายหมดไงน้ำมุงก็ต้องเล่นหนึ่งคืนอยู่ก็ต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปค่อยๆค่อยเปลี่ยนน้ำแบบว่างั้นเถอะค่อยเปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยนไปใช้เวลาระยะเวลานึงซึ่งตอนนั้นคุณหมูก็เลยกลายมืออัดเสียงว่าไอ้อ่านโน้ตได้ดีแหละอ๋อโอเคมาจากตรงนี้นี่เองแล้วเลยจังหวะอะไรเงี้ยครับตอนแรกๆที่เข้าวงเขาจะให้เพลงมาก่อนอาทิตย์นึงก็มีความมั่นใจอยู่ 80% พอเริ่มไปซ้อมวันแรกๆนี่โหเราต้องกลับมาแก้ไขอยู่อีกประมาณ1อาทิตย์แล้วพอได้เข้าไปเล่นกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นความแฮปปี้อีกแบบนึงในเพลงที่เราที่เคยเราผ่านมาเพลงหนักๆนะอันนี้มีเป็นเพลงแบบวาไรตี้แบบแปลกๆหน่อยเป็นพวกพังโมเดิร์นแจ๊สพ็อปอะไรเงี้ยที่แปลกๆออกไปมันก็แบบว่าเหมือนเราได้ความรู้ใหม่ๆก็แฮปปี้กู๊ดเดลลี่เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ line @gooddaily สแกนเลยมาถึงคอนเสิร์ตเขาก็พี่หมูเขาก็เล่าคนมาเต็มไปหมดดูเพื่อเพราะสาวๆดังมากเนี่ยตอนนั้นใช่ดังโอ้เล่นตอนนั้นสนุกเลยเพราะทัวร์เนี่ยสมมติอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะไปเล่นคอนเสิร์ต 3-4 วันเนี่ยไปจังหวัดนี้ไปต่อจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อันนี้ข่าวร้ายก็มาอีกเรื่องนึงครับวงเขาจ้างเล่นเนี่ยเขาให้เล่นอาทิตย์ละวันแต่เราไม่เล่นอาทิตย์ละวันผู้จัดการร้านเขาก็เปลี่ยนคนอ่ะเปลี่ยนทีมมาเลยหาใหม่มาเขาก็เชิญไปพบว่าเขาจ้างมาให้เล่นอาทิตย์ละ6วันหยุดวันหนึ่งของเราเล่นอาทิตย์ละวันหยุด6วันเพราะเราไปออนทัวร์แล้วใช่ออนทัวร์แล้วครับผมก็เงินดีกว่าด้วยไงเราก็บอกโอเคเราก็จ้างวงแทนวงแทนสมัยนั้นก็มีพวก Forever พวก Allred อะไร Express อะไรพวกเนี้ยวงสเตทเอ็กเพรสนี่แหละอ๋อคือวงอติเนี่ยพาราคูดัสไปจ้าง Forever มาเล่นแทนจ้างวงแทนแล้วไม่ดังก็เป็นวงรับแทนในบาร์อย่างเงี้ยอ่ะครับอ๋อโอเคแล้วเราก็ไปเล่นเสร็จแล้วก็เลยเขาบอกว่าให้คำว่าพักงานเราก็บอกว่าเฮ้ยพักงานมีที่ไหนในวงการวงดนตรีไม่มีเขาเรียกว่าไล่ออกเขาบอกอย่างนี้ก็ตกลงอย่างนี้ว่านัดวันเลยว่านั้นผมจะวันสุดท้ายครบเดือนอะไรก็ตามแต่จะเล่นถึงวันนั้นแล้วผมก็ประกาศเลยในร้านก็คือว่าวงจะเล่นถึงแค่วันนั้นนะแล้วต่อไปนี้จะไม่เห็นเวลาคุณนัทในบาร์ไหนแล้วอ๋อโอเคตัดสินใจแบบนั้นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแล้วไปได้กับคอนเสิร์ตอิ่มตัวคือตอนนั้นมันเราเริ่มรู้ว่าดิสโซเทคนี่ก็เป็นตัวนึงที่มันเริ่มมีประเด็นมันเริ่มน้อยลงแล้วเหมือนพื้นที่บาร์ที่บอกบาร์สมัยก่อนเยอะแยะเลยครับนะเราเล่นขับนี้นี่วิ่งจบนี่ไอ้นั่นคนเราก็ยังหาวงหาร้านที่เล่นแมชกันเราแนวเราก็ยากเลยก็ยากอยู่แล้วแล้วมีไอ้นี่เข้ามาอีกหูเวลาสมุดสเปซไทม์มันลงมาไปดิสโก้กันก็ครึ่งนึงแล้วสมุดบาร์ก็เหลือครึ่งเดียวมันลงมาอีกแล้วมันลงเริ่มหลอกอาชีพนี้มันถึงวันนึงก็แก่มันเขาก็เลิกจ้างมันก็เห็นปลายทางครับแล้วก็เลือกเทิร์นไปดูห้องอัดดีกว่าครับนะแล้วก็พอดีตอนนั้นก็ทำให้สาวๆออกมาโอ้วันอำลานี่คนมาร้องห่มร้องไห้กันเด็กเต็มเราคนนั้นก็จบตรงนั้นบายบายแล้วเลิกไปทำเพลงก็ต้องทำเพลงโอ้ยตอนนั้นโปรดิวงานก็เยอะนะแล้วก็หวังว่ารวยแน่กูรวยแน่ออกมาแม่งเจ๊งเพิ่งมารู้ว่าตอนหลังๆเนี่ยถ้าวันที่มันกลับมาดังด้วยท่าไหนก็ไม่รู้นะอยู่ก็กลับมาในระยะหลังๆเนี่ยนะเดี๋ยวไปคุยเพลงมาก็คือตอนแรกที่ออกเนี่ยแหละบาราคูดัสออกเทปเช้าชุดเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วเกือบไปอยู่แมคอินทอสด้วยอ๋อเกือบไปอยู่แมคอินทอสด้วยเพราะว่าคุณเหมียวโทรมาครับว่าไงครับแล้วผมไปเรียนต่ออ่าใช่ตอนไปเรียนต่อแล้วก็มาชวนผมไปอยู่ผมไปดูฟุตเทจก็มีรวมกันนะบาราคูดัสเขาเรียกตั้งชื่อว่าบาราคูดัสแอนด์เฟรมมันเริ่มจากไปงานเหมือนเขาเลี้ยงรุ่นของรุ่นพี่อ่ะแต่ไปเจอมาให้สนุกดีว่าทำวงแล้วกันพอซ้อมไปเรื่อยเวลาไหนๆก็ออกงานแล้วกัน ครับบนเส้นทางเอ็กซ์เพรสฉันมากับเพลงเกือบ50ปีมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังที่นี่กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ที่นี่แน่นอนครับ